และตอนนี้พวกเรา True F7 ก็ได้แปลงโฉมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วพวกเราตอนนี้กำลังอยู่ที่โรงแรมเรเนซองเพื่อที่จะเข้าร่วมงาน Thank you Party นะครับผมซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ากำลังจะเริ่มงานแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนสวยๆหล่อๆกันมากๆเลยนะครับพวกผมเห็นแล้วก็อิ่มอิ่มไม่หล่อโอเคกล้าพูดนะฮะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็จะอิ่มอกอิ่มตากันมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับผมแล้วก็พี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดเวลาตั้งแต่อยู่ในบ้านจนกระทั่งออกมานอกบ้านนะครับและมากไปกว่านั้นเราจะยังได้เจอกับเทรนเนอร์อีกทั้ง12ท่านด้วยบวกครูใหญ่เข้าไปอีก2ท่านนะฮะดีใจมั้ยครับน้องปอดีใจมากๆครับคือแบบบางคนครูบางคนก็ไม่ได้เจอกันมานานครับแล้วก็ยังจะได้มาขอบคุณคนที่สนับสนุนพวกเรามาด้วยใช่เป็นไงบ้างครับเบนจามินไวเต้นมากเลยครับจะได้เจอเขาอีกรอบแล้วนะฮะอยากเจอครูแก๊ปมากเลยครับอยากดูว่าครูแก๊ปอ้วนขึ้นแค่ไหนครับผมน้องต้นครับอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมครับเหมือนเบนครับอยากเจอครูแก๊ปครับโอเคนะฮะอันนี้ลอกคำตอบกันมาเลยนะครับผมซึ่งก็จะสนุกสนานแค่ไหนแล้วพวกเราจะทำอะไรบ้างในงาน Thank you Party วันนี้ต้องผู้ชมต้องติดตามชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวตามพวกเราลงไปกันเลยไปมาไปเย้ไปเลยมาเจอลูกศิษย์เราอีกครั้งนึงนะคะเด็กๆค่ะลิงค่ะวันนี้ลิงเป็นศิลปินแล้วใช่ก็ตื่นเต้นเนาะนับวันรอวันนี้เป็นวันที่แบบว่ามันไม่ได้เจอกันนานอ่ะสำหรับเราถือว่านานนะคะนานค่ะเจอก็ไม่ได้คุยด้วยอ่ะน้องงานเยอะก็เหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับศิลปินนะคะแล้วคุณครูก็เฝ้าดูด้วยความรักความห่วงใยเสมอมีอะไรก็วิ่งกลับมาได้ด้วยความยินดีก็วันนี้มาเชียร์เนาะครูวันนี้น่าจะได้ดูอะไรนิดๆหน่อยๆเนาะก็แบบอยากดูว่าเขาจะเต้นเป็นยังไงเนาะตอนนี้เขาจะร้องเป็นยังไงร้องเป็นยังไงครูนิวครูกบแล้วก็ครูทุกท่านเอาใจช่วยเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เสมอก็เต็มที่เหนื่อยในบ้านวันนี้ออกมาของจริงแล้วก็คงมีภูมิต้านทานประมาณนึงแล้วครูนิวที่30ตุลาค่ะคุณนิวต้องไปแน่นอนค่ะไปดูต้องไปดูเด็กสร้างของเราค่ะไปเชียร์ค่ะก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากไม่ได้เจอกัน1เดือนนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวคราวว่าเขามีพัฒนาการเกี่ยวกับการจะออกอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นว่าเขามีพัฒนาการยังไงบ้างอะค่ะก็อยากชื่นชมนะครับในความประทับใจของคนเป็นครูครับว่าวันนี้เด็กเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนอะครับเราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วรู้สึกว่าอยากดูว่าเขาดีขึ้นหรือยังครับไม่ได้เจอแต่ได้ทางคุยทางโทรศัพท์กันนิดนึงอะไรเงี้ยก็น้องเขาบอกโอ๊ยคิดถึงครูอะไรเงี้ยแต่คือวันนี้ก็แบบว่ามาแบบเซอร์ไพรส์บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาแต่เขาบอกตอนแรกบอกพอบอกไม่ได้มาเขาบอกเขาจะร้องไห้อะไรเงี้ยพอถึงแล้วก็รู้สึกว่าเขายังคิดถึงเราเงี้ยแต่เราคิดถึงเขาตลอดอยู่แล้วครับก็ครูเองก็คงต้องพูดเหมือนเดิมว่าตั้งใจในการทำงานทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ขอให้เด็กๆประสบความสำเร็จในอัลบั้มแล้วก็มีแฟนคลับเยอะๆมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะก็รู้สึกยินดีกับพวกน้องๆลูกศิษย์ด้วยนะครับว่าแบบว่าจะได้มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วก็รอติดตามอยู่ครับเมื่อกี้ก็เจอแล้วครับซนอย่างกับลิงเหมือนเดิมเลยครับทำงานให้มีความสุขครับแล้วก็ร้องเพลงให้มีความสุขนะแล้วก็มีอะไรก็กริ้งกลางหาครูๆทั้งหลายทุกท่านก็ยังอยู่ให้กำลังใจทุกคนเหมือนเดิมบริษ
ัท True Vision จำกัดมหาชนเพิ่งมอบรางวัลและเงินรางวัลจาก True Vision ให้กับนักล่าฝันนะคะอันดับที่8ถึง12ค่ะทำงานกับพี่บอยมา 7-8 ปีนะครับหล่อเหมือนเดิมหล่อขึ้นทุกปีจริงๆองอาจประภากมลรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายคอมเมอร์เชียลบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนขึ้นมอบรางวัลกันต่อเลยนะคะสำหรับรางวัลนักล่าฝันอันดับที่4ถึง7คุณทิตินันทพัฒน์สิริรับกรรมการผู้จัดการบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนครับค่ะเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านนะคะเพื่อมอบรางวัลร่วมกันนะคะนั่นคือคุณวิสิตมาลัยสิริรัตน์จากบริษัทแมกโนเลียควอลิตี้เดเวลลอปเมนต์คอร์ปอเรชั่นจำกัดเพื่อมอบรางวัลที่1ให้กับสุดยอดนักล่าฝันร่วมกันกับคุณพิติด้วยนะคะเธอไว้ใจให้ฉันได้ดูแลเธอไม่มีสักคนเลย
ก็จริงๆตื่นเต้นครับไม่ได้เจอเด็กนานตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกภูมิใจนะเห็นจากวันแรกๆที่มันดูเหมือนไม่ค่อยจะอะไรทั้งพวกไอ้บอสอะไรอย่างเงี้ยโครงการปั้นดินที่เป็นดาวของเราคือรู้สึกวันนี้รู้สึกเห็นน้องๆขึ้นบนเวทีแล้วรู้สึกว่าภูมิใจดีใจมากเหมือนลูกได้ขึ้นเวทีได้เป็นแบบทำความฝันได้จริงเหมือนจบแล้วเหมือนส่งไปถึงความฝันแล้วก็แบบภูมิใจมากครูเบลครูเราจะเจอน้องๆบ่อยกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะตอนนี้ทำคอนเสิร์ตให้น้องๆนะคะจริงๆก็อย่างที่เบลบอกค่ะง้อกับเบลจะเจอน้องบ่อยเพราะว่าเราต้องทำละครคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่แบบไปเจอที่ไม่ได้เจอเลยแล้วแบบพอเจอกันเนี้ยกอดกันกลมล้มกันไปคนละข้างสองทางเนี้ยค่ะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกแล้วพอมาเห็นวันนี้แล้วรู้สึกว่ายิ้มดูพวกเขาแล้วมันรู้สึกมีความสุขอะค่ะคือการจะมาทำงานตรงนี้คือหนึ่งต้องเด็กๆทุกคนต้องมีวินัยรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นศิลปินสำหรับตัวผมนะครับคือต้องเป็นตัวของตัวเองนะก็อยากฝากให้น้องแบบเชื่อในความรู้สึกตัวเองยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับดีใจนะครับที่ได้มาเจอหน้าลูกศิษย์แบบว่าครบๆอีกครั้งนึงหลังตั้งแต่บ้านปิดไปนะครับก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่เจอคุณครูเทรนเนอร์อื่นๆทั้งหลายท่านสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนในเรื่องของการพัฒนาของแต่ละคนนะครับก็มีเรื่องของสมาธิความมั่นใจที่ดูนิ่งขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วก็พอเขาแต่งกันสุดๆนี่ก็ดูหล่อดูสวยกันหลายๆคนนี้มันดูดีมากกว่าอยู่ในบ้านเยอะเลยเนาะก็โดยรวมแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับพัฒนาการของเด็ก F7 รุ่นนี้ผมก็ยังคาดหวังว่านี่เป็นเพียงแค่การเดินก้าวแรกหลังจากออกจากบ้านแล้วก็หวังว่าเขาจะเดินได้อย่างแข็งแรงมั่นคงแล้วก็เดินไปได้อีกยาวไกลในวงการบันเทิงนี้ครับมวลชนมีที่สื่อมวลชนมาสัมภาษณ์เราตั้งแต่ตอนบ่ายกันเลยโอ้โหวันนี้แต่งตัวสวยๆกันด้วยนะคะแล้วก็ได้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่แบบว่าได้เห็นหน้าค่าตาผู้บริหารจากที่เราไปพบเขาที่บริษัทเนี่ยวันนี้เขาก็มาหาเราถึงที่นี่เลยมาเลี้ยงขอบคุณเขาแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยนะคะสนุกสนานมากอย่าลืมติดตามผลงานของพวกเรานะคะอัลบั้ม True Age 7 Showcase นะคะแล้วก็